อะไรสวัสดีครับวันนี้นะครับแล้วก็มาถ่ายวอล์กกันนะครับก็อย่ามาดูกันนะว่าที่พัทยาใจดีนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับมาดูเลยครับวันนี้เรามาดูประวัติความเป็นมาขององค์พัทยาใจดีกันนะครับว่าเกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.อะไรยังไงครับพัทยาใจดีเนี่ยได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2366นะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยนะครับผมก็ทรงโปรดให้ถมเกาะป้อมหินสมุทรไว้นะครับแต่จริงๆก็คือเริ่มก่อสร้างจริงๆนะครับก็เมื่อปีพ.เมื่อวันที่30ตุลาคมพ.ศ.2370นะครับในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระนั่งเกล้านะครับผมก็ในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เขาก็จะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมพ.ศ.2371ก็คือระยะการสร้างเพียงแค่1ปีนะครับได้กำหนดเทศกาลนมัสการในวันแรมค่ำ5ค่ำถึงวันที่แรม11ค่ำเดือน11นะครับวันนี้นะครับเราเข้ามาไหว้ครับI'm
ครับแล้วก็ขอกลับก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกไปน้อยเหลือทำให้ข้ามฟากกันนะครับจะกลับบ้านไม่ได้นะครับเจอกันนะครับที่ป้อมมีเรื่องสมุดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ต่อ144ตำบลปากคลองประกาศพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะสร้างขึ้นในพ.ศ. 2362ในสมัยรัชกาลที่2ต่อมารัชกาลที่3ค่ะเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปรับปรุงกำแพงป้อมผีเสื้อจนในรัชกาลที่5ได้ปรับปรุงป้อมและถอดปืนโบราณออกแล้วติดตั้งปืนเสือหมอบหรือปืนหลุมจำนวน3กระบอกค่ะตัวป้อมนะคะมีลักษณะเหมือนผีเสื้อใช้ด้านทางห่างของผีเสื้อเป็นทางเข้าค่ะแล้วก็ต่อมาทางเดินเรือด้านตะวันตกตื้นเขินจนเรือใหญ่ไม่สามารถแล่นผ่านได้ค่ะที่ตั้งป้อมจึงดูชิดกับฝั่งธนบุรีร.212ได้ทำการยิงคู่ต่อสู้กับหมู่เรือรบของฝรั่งเศส2ลำที่ล่วงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อเรือรบของฝรั่งเศสผ่านไปเป็นเวลามืดค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกาเรือโคเมตซึ่งจำเสาธงของงอมได้ระดมยิงมายังป้อมผีเสื้อสมุทรกระสุน5นัดถูกป้อมไม่เสียหายทางป้อมผีเสื้อสมุทรได้ยิงตอบโต้กลับเช่นกันในเวลาสั้นและได้ผลเพียงเล็กน้อยป้อมผีเสื้อสมุทรได้มีโอกาสรับใช้ชาติโดยการทำศึกร่วมกับป้อมพระจุลจอม9ในวิกฤตการณ์ร.ศ.112ได้มีการอนุรักษ์และบูรณะป้อมผีเสื้อสมุทรแห่งนี้ให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีพื้นที่เป็นเกาะกลางมีทางเดินเป็นสะพานเชื่อมไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรจากทางท่าเรือวิบูลย์ศรี